โยสิครับผมเบงค์นะคะวิธีตอบกลับกับคอมเมนต์เชิงบูลลี่ผมไปเจอเรื่องราวหนึ่งมาในช่วง 2-3 วันนี้เว้ยถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบดูพวกการแปลงร่างหรืออยู่ในกลุ่มพวกไรเดอร์ก็จะเห็นพวกกระทู้ที่เป็นแบบนี้นะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นว่ามีหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนึงเขาได้อัดคลิปแปลงร่างของตัวเองลงในแอป TikTokนะครับทีนี้ก็เลยมีคนบางประเภทไปคอมเมนต์ในเชิงไม่ดีกับเขาเอาไว้ง่ายคือคอมเมนต์เชิงบูลลี่นั่นแหละนะครับมีคนคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับแล้วพอมีคนไปเห็นได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าแม่งก็ไม่โอเคเหมือนกันนะครับเฮ้ยเวลาที่เราจะคอมเมนต์อะไรเราควรคำนึงถึงใจเขาใจเราด้วยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราเองที่โดนอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกยังไงเราควรคำนึงอย่างนี้เป็นสิ่งแรกนะครับในที่นี้ผมก็ไปเจอหนึ่งโพสต์ที่เขาแคปชายคนนี้มาลงใน Facebook แล้วเขาก็บอกประมาณว่าเราช่วยไปตอบกลับกับไอ้พวกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์เขาในเชิงไม่ดีหรือว่าควรจะงูอย่างนี้หรือว่าไปด่าแม่งที่พวกคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าอันนั้นมันเป็นวิธีการตอบกลับที่ไม่ดีคุณผู้ชมเข้าใจนะคือการที่เขาคนนั้นนะพวกนี้ลงใน TikTok อ่ะจริงๆแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวเว้ยมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวไม่มีใครที่จะแบบสามารถไปบอกได้ว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดหรือการที่ว่าคุณอัพอะไรที่แบบเป็นดูแบบเล่นๆลงในแอปพลิเคชันอะไรของคุณอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเว้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราควรจะตอบกลับกับสิ่งที่เขาทำแบบเนี้ยในเชิงของการบูลลี่สิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือการตอบกลับในข้อความที่ดีๆหรือส่งเสริมเขานะครับในส่วนของข้อความที่เขาพูดในแง่ลบเช่นบอกว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปตอบกลับเลยเราควรที่จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีคอมเมนต์นั้นอยู่เลยเราควรที่จะไม่สนใจนะครับลองคิดสภาพถ้าเกิดว่าคุณลงคลิปตลกๆใน TikTok แล้วมีคนมาคอมเมนต์ของคุณว่าปัญญาอ่อนว่ะแล้วคุณไปตอบกลับคอมเมนต์นั้นว่าที่ว่าปัญญาอ่อนว่ามึงนั่นแหละปัญญาอ่อนและคอมเมนต์นั้นเขาอาจจะตอบกลับคุณอีกนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมึงตอบกลับกันไปมาเรื่อยๆๆๆทีเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าเจ้าของคลิปหรือเจ้าของคอนเทนต์นะก็จะเห็นแค่นั้นนะทีนี้แล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่เป็นเราก็มองข้ามคอมเมนต์นั้นคิดซะว่าไม่มีคอมเมนต์นั้นแล้วคุณก็คอมเมนต์แบบใหม่แทนเช่นแบบว่าคลิปสนุกจังเลยทีเนี้ยถ้าคุณเป็นเจ้าของวิดีโอคุณจะเลือกเสพอันไหนล่ะใช่ครับก็ต้องเสพคอมเมนต์ที่มันดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตอบกลับกับคอมเมนต์เชิงบูลลี่ง่ายๆนะครับว่าเราควรจะทำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเห็นใครไปตอบกลับหรืออะไรบอกว่าเนี่ยก็อย่าทำนะครับผมดูแล้วผมรู้สึกว่าตกใจมากเลยที่แบบว่าทำแบบเนี้ยเราอย่าตอบกลับความรุนแรงด้วยความรุนแรงนะครับไม่งั้นเราจะไม่ต่างอะไรจากพวกเขาจำเอาไว้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ stop bully นะฮะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมชอตบุรีรัมย์ผมเม้งครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไปแล้ว